ผลการดำเนินงานสำคัญของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเดือนกันยายน2565ประกอบด้วยสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติดำเนินการรวบรวมสรุปผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่12และจัดทำวีดิทัศน์สรุปผลการจัดงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1สนับสนุนกลไกคณะกรรมการอนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเพื่อกำหนดบทบาทหลักในการเป็น Key Knowledge Center และเร่งขยายผลการทดลองปรับใช้กลไกเครดิตสังคมในพื้นที่นำร่องของปี2565สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมกีฬาแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประชุมคณะทำงานสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานค้นหาชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรมเพื่อพิจารณาคัดเลือกชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบจำนวน200ชุมชนพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรมส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรมกองทุนสวัสดิการชุมชนจัดกระบวนการประเมินตนเองของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีผู้เข้าร่วมจำนวน25กองทุนจำนวนกว่า60คนเครือข่ายภาครัฐสนับสนุนองค์ความรู้ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพื่อขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมกระทรวงพาณิชย์มีผู้เข้าร่วมจำนวน50คนเครือข่ายการศึกษาประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกระบวนการรับรองมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมครั้งที่2มีผู้เข้าร่วมจำนวน35คนเพื่อพิจารณาการรับรองการประเมินตนเองของเครือข่ายการศึกษาทั้ง4ภาคลงพื้นที่ติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมณจังหวัดเชียงรายจำนวน3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านป่ากอดำโรงเรียนบ้านห้วยซ่านยาววิทยาและโรงเรียนบ้านป่าถอนวิทยาสมิทธโครงการครอบครัวคุณธรรมพลังบวกกิจกรรมค่ายครอบครัวคุณธรรมพลังบวกจังหวัดราชบุรีณอุทยานธรรมอริยทรัพย์จังหวัดราชบุรีมีผู้เข้าร่วมจำนวน80คนและลงพื้นที่ประชุมแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานและติดตามกิจกรรมครอบครัวพลังบวกในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีณโรงเรียนชุมชนตำบลหนองสาหร่ายจังหวัดกาญจนบุรีมีผู้เข้าร่วมจำนวน80คนสร้างเสริมกลไกส่งเสริมองค์กรสุขภาวะคุณธรรมภาคเอกชนลงพื้นที่พบกลไกจังหวัดพร้อมทำความร่วมมือคุณธรรมภาคเอกชนณจังหวัดอุดรธานีชลบุรีนครราชสีมาและจังหวัดราชบุรีเพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนงานโครงการและพัฒนาความร่วมมือในการเป็นกลไกส่งเสริมในระดับปฏิบัติและระดับนโยบายการวิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทยพัฒนาและสำรวจสถานการณ์คุณธรรมด้วยดัชนีชี้วัดคุณธรรมนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานผลการตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินคุณธรรม5ด้านของกลุ่มคนไทยช่วงอายุ 13-24 ปีและ 41-60 ปีด้วยการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาพัฒนาองค์ความรู้กระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมกิจกรรมเวิร์กช็อปครั้งที่1 Dialogue Meeting องค์กรนำร่อง2องค์กรได้แก่บริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนและสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนกิจกรรมแฮกเกอร์ทอนออกแบบกระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การแข่งขันให้เหลือจำนวน10ทีมเพื่อร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปและแข่งขันนำเสนอรอบสุดท้ายศึกษาและทดลองดำเนินงานระบบเครดิตสังคมนำเสนอผลรายงานความก้าวหน้าในการวิเคราะห์และพัฒนาระบบเครดิตทางสังคมประกอบด้วยการกำหนดพฤติกรรมเชิงบวกตัวชี้วัดและเกณฑ์คะแนนพัฒนาศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการการพัฒนาและออกแบบโมบายแอปพลิเคชันโมโรทัชดำเนินการอัปเดตองค์ความรู้รวมถึงการแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์งานต่างๆของศูนย์คุณธรรมลงในแอปพลิเคชันโมโรทัชการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านคุณธรรม e-learning
สนับสนุนการประชุมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรพัฒนาครูโครงงานคุณธรรมรุ่นที่5เพื่อชี้แจงแนวทางและทดสอบความรู้ก่อนจบหลักสูตรการประเมินตัวชี้วัดกพร.การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลและการนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสื่อสารและรณรงค์การส่งเสริมคุณธรรมทางสังคมบันทึกเทปรายการคุณธรรมคุณทำได้จำนวน2ตอนรายการ The Vision จำนวน1ตอนและถ่ายทำสารคดีส่งเสริมคุณธรรมความดีดอกไม้บานสื่อสารความดีจำนวน5ตอนผลิตและสร้างสรรค์เนื้อหาเผยแพร่ผ่าน Facebook แฟนเพจของศูนย์คุณธรรมเพื่อขยายผลสร้างการรับรู้ความเข้าใจสู่สาธารณะทำให้มีผู้เข้าถึง Facebook แฟนเพจของศูนย์คุณธรรมรวมทั้งสิ้น 85,054 คนผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนต่อสถานการณ์คุณธรรมในสังคมเพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์วิทยุและสื่อออนไลน์ในช่วงเดือนกันยายน2565จำนวน19รายการอาทิรายการตีข่าวเล่าใหญ่ทางสถานี JKN 18รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของศูนย์คุณธรรมอาทิการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Microsoft 365และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีการจัดทำยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรมปี2566ถึงปี2570และการพัฒนาศักยภาพประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565ณ จังหวัดเพชรบุรี